ผมเคยทำธุรกิจอันหนึ่งเราทำงานอะไรเงี้ยเพื่อเก็บเงินอะไรเงี้ยเราก็เอาเงินตรงนั้นนะไปทำหมดเลยก็คือแลกเลยแต่มันไม่มีอะไรกลับมาเลยเฮ้ยพี่เคยเป็นวะมันจะมีจุดนึงที่บางทีเราแบบเคว้งเว้ยในชีวิตแล้วก็ไปลองทำหมูปิ้งตรงนั้นแหละที่ใส่เงินเข้าไปเยอะที่สุดแล้วแม่งก็หมดเงินหมดแล้วเงินเขาอยากทำไมจะให้ตอบว่าหมูหมดเหรอพอ3 2 1เจฟสวัสดีกล้องว่าสวัสดีครับผมเจฟซาเตอร์สวัสดีกล้องแล้วก็บ๊ายบายโบกมือนี่ทํานี้โอเคนะโหพี่นี้เลยเหรอผมเจฟซาเตอร์เนี่ยอุ๊ยเฮ้ยมันทําดูดีว่ะนึงลองทําดิอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ทําต่อเขาอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายก่อนว่าเจฟซาเตอร์เนี่ยเป็นคนที่อันนี้เราสวัสดีอ่ะเอ้าเมื่อกี้เรายังไม่ได้สวัสดีเลยยังไม่สวัสดีเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะไปได้เหรอไอ้ใครวะเนี่ยเมียเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รายการเราชิวขนาดนี้เลยผมบอกเมียก่อนว่าผมจะคุยกับเจฟซาเตอร์จริงๆเขาจะได้ไม่กวนฮัลโหลเดี๋ยวจะถ่ายกับพี่เจฟบอกเมียผมหน่อยว่าเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวเมียพี่โจเดี๋ยวผมกำลังจะถ่ายกับพี่โจโอเคเดี๋ยวโอเคนะไม่ต้องโทรมานะอ่ะสวัสดีครับนี่รายการงานเข้า EP 3กับเจฟซาเตอร์ปกติคุณจะไม่ได้เห็นผมแต่งตัวแล้วก็เซตผมขนาดนี้เพราะว่าผมเนี่ยเตรียมตัวที่มาสัมภาษณ์เจฟซาเตอร์ครับผมไปตัดผมทรงเดิมมาด้วยนะทรงเดิมแต่ทรงเดิมแปลว่าอะไรอ่ะเอ้าคุณไม่ติดตามงานเพื่อนเลยอ่ะเป็นมุกในหมู่พี่โน้ตไงตัดผมทรงเดิมไทยเดิมไม่เป็นไรอันนี้ยาวแล้วอธิบายยาวโอเคทรงเดิมทุกคนคงจะรู้กันแต่พี่ไม่รู้รายการนี้ไม่ซีเรียสชิวๆเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ค่อยดีในประสบการณ์ชีวิตของเราโอเคครับรายการชื่องานเข้าคืออะไรที่มันเข้างานเราบ้างไอ้โชคเนี่ยบอกแล้วให้มึงรันกูรันแล้วกูงงเข้ารายการเลยเริ่มต้นนะฮะรายการเราเนี่ยคือผมแค่ได้ยินเสียงพี่โจ้ก็ผมก็ขำพี่โจ้เขาวันนี้แขกรับเชิญครับคือเจฟซาเตอร์พูดไปแล้วเริ่มต้นของรายการเราไม่เหมือนใครฝากผลงานก่อนเลยครับก็มีตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ครับผม Black Tie ครับเป็น First Official English Song ก็เป็นเพลงที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักแต่ไปพูดถึงเรื่องแบบเสียดสีสแตนดาร์ดทางสังคมที่สังคมแบบมอบให้กับคนคนนึงแบบต้องอยู่ในกฎเกณฑ์หรือว่าต้องแบบมีความคิดเห็นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรเจฟมีอะไรอีกมีตอนนี้มีกำลังทำอัลบั้มอยู่ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกในรอบ10ปีในการเป็นศิลปินครับผมเฮ้ยเป็นมา10ปีแล้วเหรอใช่ครับแต่เพิ่งมีอัลบั้มแรกนะพี่อ่ะพี่บอกก่อนพี่เพิ่งได้ยินครับชื่อเจฟซาเตอร์ครับเมื่อกี้ไม่ใช่ช่วงก่อนปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วที่แบบระเบิดที่คนพูดเรื่องเจฟพี่งงว่าแบบพี่เคยสงสัยว่าเจฟซาเตอร์คือใครตอนแรกพี่นึกว่าเจสเซตเตอร์จริงจริงกูเวใหม่พี่กูพูดจริงๆนะเนี่ยกูไม่ได้มุกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมได้ยินเจฟซาเตอร์เอาไปกับเจสเซตเตอร์มึงต้องเข้าใจกูก่อนกูไม่ค่อยได้ดูอะไรทุกคนต้องอย่าเพิ่งว่าผมไม่ค่อยได้ดูอะไรพี่ทำงานหนักไงผมก็ทำงานของผมใช่ไหมแล้วผมก็แบบไม่ค่อยดูอะไรเยอะเจสเซตเตอร์ใครนะไอเอสไอเอสเอสเจ็ดวิอยู่เจสเซตเตอร์พี่อ่ะนึกว่าวงเจสเซตเตอร์เนี่ยคือเจฟซาเตอร์แล้วเขาออกเสียงผิดอันนี้คือความรู้สึกกูจริงๆแล้วกูก็อ๋อเขาคือศิลปินเดี่ยวคนนึงครับแล้วเขาดังเห็นไหมใช่กูอ่านต่ออยู่เดี๋ยวไปไม่ถึงไหนเลยเอาแค่แบบตอนนี้จะมีอัลบั้มถูกป่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ใกล้ครบแล้วแล้วก็จะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าพอปล่อยปุ๊บก็จะมีทัวร์ที่เป็นเอเชียทัวร์จะมี6ประเทศด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็จะมีหนังที่ทำกับ TDS ที่ได้หนังด้วยใช่ครับผมครบอ่ะครบแล้วก็มีซีรีส์ที่น่าจะใกล้ปล่อยในช่วงต้นปีหรือไม่ก็ปลายปีนี้ครับมี Call Me By Fire ครับอะไรนะ Call Me By Fire เป็นรายการที่จีนเรียลิตี้ที่จีนใช่ที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่โอ้โหนี่ทุกอย่างเลยนะแน่นๆนะน้องนี่เอาทุกอย่างเลยนะครับก็ช่วงนี้ช็อตนิดนึงช็อตก็เลยเนี่ยต้องมากินถั่วอยู่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้ว่ารายการเราเพราะว่าไม่แค่กินถั่วนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าบางทีเราเอาอาหารมาแล้วไม่เกสเราไม่กินเพราะว่ามันอาจจะเย็นเราก็เลยเอาถั่วเย็นๆมาเป็นถั่วลันเตาญี่ปุ่นนะครับไม่ได้สปอนเซอร์เราซื้อเองนะครับตอนอยู่คามิคาเซ่นี่ก็มีเพลงก่อนจะมาเป็นเวอร์ชันนี้ก็มีเพลงถึง20ล้านวิวตั้งแต่สมัยนั้นเลย
ฮ้ยเคยอยู่กับมิกาเซ่มาก่อนเหรอเฮ้ยมึงรู้จริงพี่ขำรู้อยู่เฮ้ยแกงกับมิกาเซ่เพิ่งมาเองพี่ขำเขาวันนั้นพูดเขื่อนเพิ่งมาเอาเต้นได้ดิไม่เต้นไม่ที่ผมเห็นแวบๆแล้วก็มีเล่นกีตาร์แล้วเนาะมีเล่นช่วงนั้นจะเล่นกีตาร์กับร้องซะมากกว่าก็ยังดูแบบยังดูใสๆอ่ะเรียบร้อยอ่ะแต่ตอนนี้เท่อ่ะแล้วเพลง20ล้านวิวคือเพลงตอนนู้นชื่อเพลงอะไรนะไม่กล้าบอกชัดไม่กล้าบอกชัดแบบบอกนิดๆอ่ะบอกทางอ้อมนิดนึงเชื่อแล้วว่าแบบสดจริงอะไรกันดูมันเด้อันนี้เป็นเคมีแบบใหม่แบบใหม่คุยแล้วเพลงไม่กล้าบอกชัดเนี่ยมันขึ้น20ล้านวิวตอนไหนตั้งแต่ตอนนู้นเหรอหรือตอนนี้มันกลับมาดังตอนนี้หรือไปตรงแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับเขาดีตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยช่วงเป็นเดโมเนี่ยผมคือจริงๆแล้วผมไปประกวดรายการร้องเพลงรายการนึงมาสเตอร์คีย์เวทีนั่นคืออ๋อมาสเตอร์คีย์เหรอใช่ที่มีพี่ดีโน่เหรอใช่ครับผมก็เข้าไปประกวดเหมือนเพื่อนชวนไปแต่ตัวเองไม่ได้อยากจะไปแล้วเหมือนเจอพี่เขาแบบชวนไปแคสที่โปรเจกต์ที่เขามีอยู่ก็คือเดโมโปรเจกต์ก็เลยได้เข้ามาคือตอนแรกกะไปเป็นเพื่อนใช่แต่ว่านี่ไงความมิสตาร์มันข่มยังไม่อยู่หรอกเว้ยเวลามันจะขึ้นมันเคยได้ยินคำว่า rising star ป่ะมันชายใช่ไม่รายการมีคนทรายนะทุลาป่ะมันขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องของบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เราไปอยู่ในสถานที่นั้นโดยที่มันโดนดูดไปแล้วเราก็ได้ก็แค่เป็นตัวเองออกมาก็หลังจากนั้นก็อยู่ในค่ายแล้วก็ย้ายจากค่ายไปสู่ค่ายช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตเท่าไหร่นะครับจะเป็นงานปล่อยเพลงซะมากกว่าปล่อยเพลงโปรโมทแล้วก็รอปล่อยซิงเกิลหน้าเลยปล่อยไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนเราก็คิดว่าจะเลิกดีไหมอะไรเงี้ยมีจุดที่มันจะเลิกใช่พูดง่ายๆว่าตอนนั้นอ่ะเข้าไปแล้วปล่อยเพลงมามันก็ยังไม่สักเซสก็รู้สึกว่าแบบเพราะว่ามันอายุ25แล้วผมจำได้ช่วงนั้นก็คือ3 ปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเลยวัยที่เราจะสามารถเป็นศิลปินได้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย38 37 ยังร้องเพลงอยู่เลยไม่มีอะไรแข็งเลยแล้วยุคเขาอะไม่เหมือนยุคเราทีเนี้ยไอการที่จะแบบว่าเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอะโอกาสมันเหมือนกับแบบว่าวันเวลามันเลยไปเรื่อยๆแต่ว่าอะไรล่ะเจ็บหัวเราะอีกแล้วอ่ะไอ้เจ็บมันไม่ได้รู้มันกำลังซีเรียสอยู่นะมันกำลังแบบว่าพูดจะให้ร้องไห้อ่ะไม่ใช่ให้หัวเราะเริ่มเละเหมือนแล้วอะไรล่ะครับคุณเจ็บครับที่เป็นอันแรกเลยครับที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วที่มันพลิกกลับมาเป็นโปรเจกต์ซีรีส์เรื่อง King Paul the Series อ๋อเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ใช่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผมทำเพลงประกอบด้วยในเวลาเดียวกันประกอบซีรีส์ด้วยแล้วเหมือนซีรีส์ก็มันกระแสค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเพลงก็ไปพร้อมกับซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วเขาเริ่มต้นจากที่ว่าเขาแสดงร้องเพลงด้วยครับแล้วก็ทำเพลงประกอบแล้วก็คือทำเพลงเองบอดี้เองแต่งเองอะไรเงี้ยแปลว่ามีทักษะนี้ตั้งแต่เด็กจริงๆช่วง25คือเราไม่มีตังค์จ้างโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นคือเงินในบัญชีก็ไม่มีเลยก็ขายของขายเป็นโนขายกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาใช่เอาพวกนั้นอะเอาเงินมาทำสตูคุณพ่อคือคุณพ่อทำธุรกิจเพราะฉะนั้นจะขอคุณพ่อก็ได้แต่เราไม่แต่ผมไม่เราอยากลุยเองไม่ชอบเพราะว่าจอดถ้ามันไม่เดือดร้อนจริงอะไม่อยากจะไปขออะไรเงี้ยก็เลยขายแล้วก็เอามาทำสตูแล้วก็เรียนเองอะไรเงี้ยโอ้โหจ้าโอ้โหนี่ถือว่าอดทนมากเลยนะครับครับแล้วก็นี่ยิ้มอีกแล้วเดี๋ยวนี้พี่มันไม่คืบหน้าไงมันแบบอันนี้อ๋อเยี่ยมมากแล้วมันไม่มีต่อไงไม่แต่พี่นะจริงๆเจ๊ต้องพูดต่อเองอ๋อโอเคต้องบอกไอ้กูอีกความแล้วไม่เจ๊สามารถพูดต่อเองได้ว่าแบบอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่อใช่เพราะว่าบางทีอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะถามอะไรพี่ก็แบบอู้เจ๊ผิดซะแล้วพี่ก็แค่พี่แบบอยากจะฟังต่อพี่กำลังเพลินไงแล้วพี่ชอบฟังน้องเล่าอ่ะอ๋อยอมได้เดี๋ยวผมสรุปเรื่องไม่เกี่ยวแล้วกันลองสรุปให้ฟังดูนี่โจ๊กถามรู้เรื่องเปล่าเดี๋ยวผมดำเนินรายการนี้แล้วกันครับก็คือหลังจากนั้นก็ทำเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็พอเพลงมันสักเซสก็จริงๆตอนนั้นก็มีเซ็นสัญญากับ Warner Music ด้วยแล้วก็เราก็เปิดเป็นบริษัทของตัวเองชื่อ Studio One Saturn ด้วยซึ่งเราก็โคแมเนจกับ Warner Music แล้วก็ทำเพลงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาโอ้กับ Warnerครับผมเฮ้ยสกิลดีสกิลการสรุปยอดเยี่ยมแล้วมันเกิดเกี่ยวอะไรกับคำถามตรงนี้พี่งงมากเลยไม่เดี๋ยวผมเชื่อให้เดี๋ยวอย่างนี้ก็คือบอกว่า for success ใช่ไหมครับครับหลังจากนั้นก็คือเราก็รู้สึกว่า
มันผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมฮะเราช่วงวัยเด็กเนี้ยเราก็เป็นเด็กคนนึงที่ด้วยความที่เราชอบเรียนรู้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเด็กที่สนไงเพราะเราเป็นเด็กที่ที่สนใช่ก็เลยเป็นเด็กที่ดื้อก็เลยมีแผลเยอะถึงว่าไม่ต้องดูท่าโจกดิมึงทำอะไรเนี่ยรายการที่เหนื่อยดูท่ามันดิฮะนี่ทำอะไรเนี่ยควรจะเป็นเรานะที่แผลเต็มตัวทำไมครับมาแบบถึงคือสมัยก่อนเนี่ยใครมีปัญหาพี่ไม่ได้เพราะอะไรพี่กับโจ๊กแม่งลุยก่อนคือต่อยเขาเลยอ้าวอย่างนั้นดิน้องมันว่างเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคนนึกว่าจะมีอะไรแบบวิ่งล้มอะไรอย่างงี้โอ๊ยแต่เอาเป็นว่าคนที่แผลเต็มตัวคือคนนี้อ่าครับผมก็คือซนมากไหนซนยังไงบ้างคือผมจะเป็นคนที่แบบจะไปเล่นอะไรที่มันแบบดูเด็กเขาไม่ค่อยเล่นกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบจะปีนลงไปในบ่อน้ำบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบเผลอตกอะไรเงี้ยแล้วก็พี่จับมือไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วหินที่มันอยู่ตรงหน้าผามันก็กรีดเหรอครับหินมันกรีดที่เป็นอะไรมันกลัวความเสียวอ๋อมีอะไรอีกไหมมีแผลแล้วก็มีตรงคอตรงนี้เป็นแผลเป็นเพราะว่าขับจักรยานแล้วอ๋อตรงนี้ที่เป็นรอยถึงเขียนเนี่ยหรอไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นนะคือโดนแบบเป็นเชือกว่าวครับที่เขาเล่นแบบเล่นว่าวตอนอ๋อมันถึงนี่แล้วไม่รู้ทำไมมาเล่นตอนกลางคืนนี่หรอไหมฮะเราไปวิ่งว่าวยังไงไม่ใช่มีคนเล่นตอนปั่นจักรยานแล้วเขาเล่นว่าวอยู่แล้วไอ้เจ๊สงสัยเขาไม่เล่นจะเออโอ้ยโจ๊กนี่กูเบื่อประคองมึงแล้วนะผมมาจักรยานมาใช่ไหมเราเชื่อว่ามันขึงอยู่แล้วมันมืดมองไม่เห็นมันเป็นแบบได้เอ็นอะไรเงี้ยเราก็ตีลังกาเลยเพราะว่ามันแบบเร็วชึบใช่เรียบร้อยเหมือนคนอย่างเงี้ยใส่ใช่ก็คือไปหาหมอแล้วหมอบอกเกือบถึงเส้นเลือดใหญ่อุ้ยใช่ตรงนี้มีอยู่นี่ยาวมากเลยนะนี่ยาวยาวยาวน่ากลัวมากกูฟังแล้วกูยังกลัวเลยไอ้ตรงเชือกอ่ะเพราะถ้ามันปาดจริงๆอ่ะมันมีคนตายนะเว้ยเด็ดได้เลยนะจริงๆครับเมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวที่เป็นแบบสลิงใช่ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวไม่เป็นไรดีแล้วที่เป็นเชือกว้าวเราก็เลยทำให้มีเจ็บเว้นว่างนานมากดีแล้วที่เป็นแค่เชือกว้าวทำให้เรามีเจฟชาร์เตอร์ในวันนี้ชาร์เตอร์ชาร์เตอร์คิดว่าจะเป็นชาร์เตอร์ดีกว่าผมเคยเรียนได้เกรดเฉลี่ย 0.91 ฮะ 0.91 0.91 แปลว่าแต่แทบไม่เรียนเลยก็คือไม่ได้เรียนเลยช่วงเบรกก็จะเอากีตาร์ไปเรียนทุกวันก็แต่งเพลงบ้างหรือว่านั่งเล่นเพลงกับเพื่อนบ้างอะไรตอนนั้นเล่นเพลงอะไรก็มีแบบว่าเพลงของโซคูอะไรเงี้ยโอ้เพลงอะไรล่ะเดี๋ยวนะขอบฟ้าเอดีโอ้ยขอบฟ้าสมัยนั้นเนี่ยอะไรอ่ะขอบฟ้าบอดี้สแลมเราเล่นเอาจริงโซคูนี่แหละโซคูนี่แหละที่เล่นที่ไม่ได้ฟังนี่ต้องอย่างงี้จริงๆเล่นพี่สแตมอะไรเงี้ยเขาแตมมาเหรอใช่ตอนนั้นเขาพี่สถานตอนเป็นเด็กไงว่าไอดอลเขาไงคือสแตมพอโตขึ้นมาก็เป็นโจ๊กโซคูอ่ะมันเปลี่ยนกันได้ไงคนเราอ่ะเปลี่ยนคำถามได้เฮ้ยมึงชอบจริงๆเลยเฮ้ยมึงแม่งเก่งมากมึงพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะมึงสามารถรับมือกูได้ดีมากแล้วมึงกำลังจะเข้าเรื่องต่อไปเหรออย่าบอกนะว่ามึงจะเข้าเรื่องเลี้ยงแมว12ตัวแล้วพี่จะรับอย่างนี้พี่ก็เข้าเองพี่ก็เข้าเองเลยเฮ้ยเห็นใจพี่ต้องเถอะขู่แล้วตอนนั้นไม่น่าเชื่อนะตอนเด็กๆอ่ะตอนที่มัธยมชอบเพลงก็เยอะครับแล้วเป็นคนสืบมารู้ว่าเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงแมวเนี่ยเยอะมากตอนนี้เลี้ยงแมวถึง12ตัวแมวชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยเป็นไงสุดยอดป่ะดีครับ12ตัว12ตัวนี่ตอนนั้นหรือตอนนี้ครับตอนนี้นี่ครับไม่ได้เลี้ยงแมวตอนแรกเลี้ยงหมาก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะชอบสัตว์มากแบบอยากเป็นสัตวแพทย์แมวตัวแรกที่เอามาเลี้ยงจะเป็นแมวจรครับจอนจัดโอ้จอนจัดไม่ใช่แมวจรแมวจรนี่พร้อมแล้วนะใช่แมวต่างประเทศชื่อจอนเฮ้ยแมวกำลังแบบแล้วจอนเขาเอามาให้เราทำไมครับอะไรเงี้ยรู้เลยทรงหน้านี่ต้องมาทรงนี้ชัวร์ทั้ง12ตัวเลยไหมครับแมวจรใช่เป็นแมวจรจัดทั้ง12ตัวเลยเราสงสารหรือว่าเราไปเจอยังไงครับไอ้โมเมนต์ที่เป็นคือใจบางมันสงสารไงเวลาแบบเห็นเขาอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยเขาก็เดินตามหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่มันมีเจ้าของอยู่แล้วไม่มีสงสารมันไม่มีปลอกคอบางทีก็เป็นแมวลูกแมวตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอ๋อมันงุ้งงิ้งอยู่ตรงนั้นเจอแมวที่ไหนก็ไปเอาหมดแล้วไปเอาจากรายการพี่โอ๊ตได้ยังไงคือผมไปถ่ายรายการแล้วมันเป็นไปถ่ายที่แคสเตอร์ซึ่งเป็นแบบคุณพี่เจ้าของแคสเตอร์เขาก็จะรวบรวมแมวจรจัดมาไว้เพื่อที่เวลาที่ใครมาเหมือนมาเป็นเหมือนกึ่งคาเฟ่อะไรเงี้ยมาแล้วมาเจอน้องแมวที่เป็นน้องแมวจรจัดจะได้รับกลับไปเลี้ยงอะไรเงี้ยถ้าถูกใจตัวไหนโอ้ไอเดียดีนะเอาแมวจรมาเป็นคาเฟ่นะเออดีน้องชื่อคิรินก็จะอยู่แบบ
คืออยู่ตั้งแต่ต้นเทปแบบมานั่งโต๊ะบ้างมานี่บ้างแล้วก็ปีนขึ้นตรงนั้นบ้างแล้วก็ตอนท้ายๆก็แบบมาเหมือนแบบมาขอเคลียร์มาขอเคลียร์แล้วเราก็ใจบางไงแล้วก็แบบเขาก็นอนตอนนั้นเราก็เล่นกีตาร์แล้วเขาก็เหมือนแบบอยู่อะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่เลยใช่เลยอ้อนเนอะเล่นกีตาร์แล้วมันนอนใช่เป็นพี่เขาปกติเวลาเล่นกีตาร์แมวจะหนีแต่ตัวนี้มันอยู่มันชอบเพลงใช่ก็เลยแบบว่าก็เลยเรียบร้อยเลยกลับมาตัวนี้แม่งเลือกถูกคนเลยเนอะเลือกฉลาดเลือกมันรู้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไกลกว่านี้บอกคนดูก่อนมีอันนึงอยากถามงานเข้าที่แบบหนักที่สุดในชีวิตเลยที่แบบโหกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้มีไหมมีผมเคยทำธุรกิจอันนึงที่แบบว่าเหมือนว่าตอนที่เล่าให้ฟังคือตอนที่จุดตกต่ำใช่ไหมผมก็มีเงินก้อนนึงที่มันมาจากคืนเงินประกันเลยที่คุณแม่ให้มาคือให้เราใช้แล้วก็เราทำงานอะไรเงี้ยเพื่อเก็บเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเงินตรงนั้นไปทำหมดเลยทำธุรกิจจนหมดเลยนั่นไม่เห็นผมว่าทำไมถึงไม่มีเงินก็คือแรกเลยแต่มันไม่มีอะไรกับมันเลยแปลว่าตอนนั้นก็เดิมพันเดิมพันใช่เราตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดตรงนั้นไปทำอะไรครับผมเอาไปก็คือแบบ research product ทำ product ออกมาเป็นน้ำสมุนไพรอัดแก๊สเป็นสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยก็ทำมันเป็นแบบว่าอย่างแกเจฟอะไรเงี้ยเป็นอัดแก๊สแล้วก็แคลอรี่ศูนย์แคลอรี่คือทำน้ำสุขภาพใช่ๆที่ตอนนั้นแบบมันแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเฮลตี้ดีแล้วก็เหมือนแบบไปเปิดบูธตามงานแฟร์ต่างๆเขียนโครงการไปเสนอรัฐบาลอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาโปรดักต์ไปเทรดแฟร์ที่จีนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ากิฟต์อัพแล้วอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกกิฟต์อัพอะไรก็อยากจะหาอะไรที่มันแบบเป็นสักเซสอะไรที่มันแบบใหม่อะไรอยากทำธุรกิจใช่คือเหมือนเราไม่ได้มีแพชชั่นตรงนั้นด้วยเราไม่ได้มีความรู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จวะผมเหมือนทำไปโดยที่แบบว่าหลอกตัวเองว่าตัวเองกำลังแบบทำสิ่งที่สักเซสอยู่อะไรเหมือนมีให้มีอะไรทำเฉยๆเลยเฮ้ยพี่เคยเป็นวะเข้าใจเลยหมูปิ้งอ่ะแล้วแบบตอนนั้นเนี่ยลงทุนไปเยอะแล้วทำงานถาปัดมาผมว่าโมเมนต์เป็นยังไงพี่มันโมเมนต์ที่แบบนี่เรื่องจริงนะเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่บางทีเราแบบเคว้งเว้ยในชีวิตแล้วเราสึกว่าไอ้นี่แม่งก็ยังไม่สำเร็จพี่เป็นตอนอยู่ช่วงประมาณ23-24เนี่ยแบบเพื่อนแม่งเป็นถาปนี้กันหมดแล้วไอ้เราแม่งก็พยายามไปแต่งเพลงไปร้องเพลงแม่งก็ไม่ดีไม่รอดเคว้งแล้วก็ไปลองทำหมูปิ้งตรงนั้นแหละที่ใส่เงินเข้าไปเยอะที่สุดแล้วแม่งก็หมดเงินหมดเหรอเงินเขาอยากทำไมจะให้ตอบว่าหมูหมดเหรอเงินอ่ะเงินหมดกำลังใจก็หมดไม่มันจุดที่พูดไปดีอ่ะเจ๊พูดบอกว่าเหมือนเราก็หลอกตัวเองพยายามทำว่าเฮ้ยกูทำนี้ได้ว่ะกูลองใส่ไปเลยว่ะแต่สุดท้ายมันไม่เลยมันไม่เวิร์กมันไม่ได้เราใส่ใจแบบเราไม่รู้กับมันจริงๆอ่ะแม่งก็ศูนย์เปล่ามันทำลายเราแค่ไหนครับความล้มเหลวตรงนั้นตอนนั้นไม่เชิงทำลายนะครับมันแบบทำให้เราไอตัวต้องสแปร์เงินที่มันเราคุณเนี่ยใช่ทำให้เราต้องแบบดิ้นรนมันก็เลยกลับมาสิ่งที่เราอินก็เลยวนกลับมาวนกลับมาเรื่องที่เราอินที่สุดก็คือเรื่องดนตรีนี่เขาไม่ใช่คนยอมแพ้พอล้มเหลวอะไรเขาก็จะเหมือนเครื่องดีนั่นสู้เขาทำงานนั่นเองเขาทำงานนั่นเองขวนขวายเพราะจริงๆเอาเงินที่บ้านก็ได้ถูกป่ะใช่ใช่ตัวน่าภูมิใจแทนคุณพ่อเขาเนาะพี่เป็นพ่อเจ๊พี่ก็จะยิ้มสบายเลยครับอยากเป็นพ่อไหมฮะมันพี่แซ่บคำถามอะไรเนี่ยอยากเป็นพ่อพี่ครับกูก็ลูกเยอะแล้วเอาจริงนะพี่มีลูกบุญธรรมเป็นผู้หญิงเยอะนะพี่ไม่มีผู้ชายนะเอาละครับเอาไหมขอกันเลยไหมเดี๋ยวผมเอาถั่วเพราะว่าพี่เนี่ยก็จะซัพพอร์ตเจฟตลอดแล้วก็พี่ฝากเจฟดูแลพี่ด้วยดูแลพี่ลำบากเส้นทางของการเป็นศิลปินมุ่งสู่เวิร์ทัวร์ของตัวเองอ๋อนี่คือกำลังมุ่งสู่เวิร์ทัวร์ที่เมื่อกี้บอกซึ่งเขาก็ทำได้แล้วทำได้แล้วไปเอเชียเออแต่อยากบอกเนี้ยก็เดี๋ยวให้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วจบจากฝันนี้แล้วทำไงต่ออ่ะเจฟผมที่ฝันนี้คือตั้งไว้แล้วก็เอเชียทัวร์แล้วก็จะเป็นเวิร์ทัวร์อ๋อ next station เออเจฟซาเธอร์เวิร์ทัวร์คิดว่าวางไว้กี่ปีฮะคิดว่า2ปีน่าจะได้น่าจะแบบไม่ถึงเวอร์ทัวร์เนี่ยหรอเวอร์ทัวร์ที่จะเกิดขึ้นใช่ครับเกิดเฉพาะจริงๆโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เราทำก็เพราะว่าเราอยากจะค่อยๆเป็นสเต็ปที่เราไปถึงตรงนั้นอย่างเพลงเนี้ย Black Tie เพลงแรกที่เราปล่อยเป็นเพลงภาษาอังกฤษก็คือมันก็เป็น1สเต็ปที่สำคัญประมาณนึงเลยที่เราได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เป็นแบบ global แบบ Valentino ในฐานะที่เป็นแฟนเพลงเขานะเขาทำแบบว่ากลิ่นอายของแบบสากลถึงอยู่แล้วเขาแบบรู้สึกว่าเขาทำได้จริงจริงไม่หัวร้อนเลยพูดมาแล้วเหนื่อยคือแบบว่าเวลาเขานำเสนอมามันจะมีกลิ่นอะไรที่แบบว่าเราเดาไม่ได้
ของเขาเสมอกินไม่กินไม่กินแบบเปรี้ยวๆอ่ะกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอายดนตรีกินอายดนตรีเอาเป็นว่าเขาทำได้แน่นอนรอดูกันอีกประมาณไม่เกิน2ปีครับถ้าเกิดหลังเวอร์ทัวร์นี่สมัยนะครับเชื่อไหมสปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าด้วยโคตรแปลกเลยรายการนี้เป็นรายการเดียวที่สปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวผมก็มาอีกผมชอบคุยผู้พีสนุกเหรอเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอาสิ่งที่ดีกว่าถั่วเขียวนี้มาต้อนรับเชฟอยากกินอะไรครับเตรียมรอเตรียมรอเลยคาเวียคาเวียคาเวียมึงซื้อกันได้ผมสัญญา รอบหน้าถ้าเขามาผมเอาคาเวียร์มาให้กินรอบหน้าถ้าเวิลด์ทัวร์มาพี่ตั้งคาเวียร์10ปุกเลยอืมจริงครับแล้วใครจ่ายเชฟจ่ายเชฟจ่ายครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าได้คุยกันเต็มอิ่มแล้วเต็มอิ่มนะครับผมก็อิ่มนอกจากอิ่มทัวร์เนี่ยเราก็ยังอิ่มคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวมากมายของคุณเจฟซัตเตอร์เราก็ได้รู้นะว่างานเข้าเจฟเนี่ยเข้าอะไรไปบ้างเป็นยังไงนะครับก็คือเข้าจบแล้วจบเลยเพราะอยากออกแล้วไอ้โชคไอ้โชคเมียมันจะมาตามแล้วให้ล่ำลาให้ล่ำลาจบแล้วหรอจบแล้วจบนี้เลยหรอจบนี้จะจบไงอ่ะครับผมบอกฝากแฟนคลับรักเจฟเยอะๆนะครับอะไรอ่ะทำไมอ่ะกูอยากดีไซน์สโลแกนให้มันไม่ได้เหรอรักเจฟถ้าผมอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝากให้แฟนคลับผมดีกว่าแฟนคลับผมชื่อคุณวันเสาร์ชื่อเลยนะคุณวันเสาร์ผมจะฝากถึงคุณวันเสาร์ทุกคนนะครับหนึ่งในนั้นก็รวมถึงภรรยาและลูกผมด้วยนะคุณวันเสาร์คุณเสาร์ทุกคนวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจฟซาเตอร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เขามาให้ผมสัมภาษณ์นะครับแล้วก็โอกาสหน้าหลังเวิร์ลทัวร์นะครับเราจะได้มาคุยกับเขาที่นี่พร้อมไข่ปลาคาเวียร์สิบกระปุกตรงนี้ให้เจฟจ่ายนะครับหรือว่าถ้าใครอยากโอนเดี๋ยวผมขึ้นเลขบัญชีให้นะครับขอบคุณนะครับเจฟซาเตอร์ที่มาครับไม่น่ากินถั่วเยอะเลยเจ็บแขนใช่แล้วเจ็บแขนเลยเนี่ยนี่โอเคไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นต่อเราต้องไปทำเพลงกัน3คนนะครับครับขอบคุณนะสวัสดีครับ